เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับไปอยู่ด้วยกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณเนะคุณเนะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมากกว่า20ปีแล้วตอนนั้นเป็นเด็กวัดที่วัดหนึ่งในจังหวัดแถบปริมณฑลด้วยความที่พ่อแม่แยกทางกันต้องมาอยู่กับปู่ย่าทำให้คุณเนะเป็นเด็กที่เกเรเรียนไม่จบม.3เลยออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่วัดตอนนั้นอายุก็ประมาณ 14-15 ปีได้วัดที่คุณเนะอยู่นั้นเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ในเขตชุมชนคุณเนะพักอยู่ในกุฏิกับหลวงพี่บุญหลวงพี่บุญบวชเป็นพระมาได้ประมาณ 10 พรรษาที่วัดนี้ก็จะมี2ศาลาการเปรียญระหว่างศาลาที่1กับศาลาที่2จะมีเมนอยู่ตรงกลางเวลามีงานศพมาคุณเนะก็จะทำหน้าที่ทำความสะอาดศาลาจัดเตรียมข้าวของนิดๆหน่อยๆเจ้าภาพเขาจะให้เงินค่าขนมมาบ้างกิจวัตรประจำวันของเด็กวัดก็คือการไปบิณฑบาตกับพระซึ่งหลวงพี่บุญจะออกบิณฑบาตในสายของเขตเทศบาลซึ่งห่างจากวัดไม่เกิน2กิโลเมตรคุณเนะก็จะติดตามไปด้วยตลอดทำให้รู้จักคนเยอะแถวตลาดก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอจะมาใส่บาตรทุกวันชื่อว่าอัมพรพี่อัมพรเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยคุณเนะเองก็ชอบแอบมองเธออยู่บ่อยๆขณะใส่บาตรจะมีการทักทายกันบ้างตามประสาคนที่เห็นหน้ากันทุกวันเวลาก็ผ่านไปเกือบปีพี่อัมพรก็ท้องทำให้ไม่ได้ไปทำงานแต่ก็ยังใส่บาตรทุกเช้าเช่นเคยเป็นอย่างนี้ทุกวันกระทั่งเข้าเดือนที่8พี่อัมพรก็ท้องใหญ่ใกล้จะคลอดเต็มทีคุณเนะเลยถามพี่อัมพรไปว่าพี่พรจะคลอดน้องเมื่อไหร่อ่ะครับผมอยากเห็นหน้าน้องแล้วพี่อัมพรก็ตอบกลับมาว่าใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันคุณเนะก็ตามหลวงพี่ออกบิณฑบาตเช่นเคยแต่สิ่งที่แปลกไปคือพี่อัมพรแต่งตัวสวยผิดปกติใส่ชุดคลุมท้องสีแดงทาปากทาเล็บสีแดงคุณเนะก็เลยเผลอแซวไปว่าแหมสวยแต่เช้าเลยนะพี่จะไปไหนหรอแต่ว่าพี่อัมพรกลับไม่ได้ตอบอะไรกระทั่งในตอนเย็นวันนั้นเองคุณเนะที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในวัดก็ได้ยินเสียงหวอของรถฉุกเฉินวิ่งผ่านหน้าวัดไปเวลาประมาณ2ทุ่มผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะมีศพมาเปิดศาลาเตรียมรอไว้เลยตอนนี้กู้ภัยกำลังเอาศพไปที่โรงพยาบาลอยู่เอาไปทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะคุณเนธก็ถามว่าศพใครผู้ใหญ่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นศพพี่อัมพรแกผูกคอตายในชุดคลุมท้องสีแดงทาเล็บสีแดงทาปากสีแดงซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่คุณเนะเห็นเมื่อเช้าเป๊ะผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกว่ามันไม่น่าคิดสั้นเลยลูกมันใกล้จะคลอดอยู่แล้วแต่มันคงจะอาฆาตมากแถมยังเขียนข้อความใส่จดหมายไว้แผ่นหนึ่งแต่กู้ภัยเก็บไปแล้วล่ะแล้วก็เขียนข้อความไว้บนกระจกด้วยลิปสติกสีแดงว่ากูกับลูกจะไม่ให้อภัยมึงไม่มีวันให้อภัยมึงมึงทำกับกูกับลูกได้กูจะตามอาฆาตพยาบาทมึงทุกชาติไปสักพักรถกู้ภัยก็นำศพพี่อัมพรมาส่งพอศพวางไว้ที่โต๊ะที่คุณเนะเตรียมไว้สำหรับรดน้ำศพคุณเนะก็สังเกตเห็นน้ำตาของพี่อัมพรยังไหลอยู่ตลอดเวลาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เห็นกันทุกคนระหว่างที่รอสัปเหร่อมาทำพิธีมัตราสังจู่ๆหมาวัดประมาณ10กว่าตัวก็มาเห่ามาหอนอยู่ที่หน้าศาลากันเต็มไปหมดไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปรออยู่พักหนึ่งสัปเหร่อก็ยังไม่มาหลวงพี่บุญก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมามัตราสังเองขณะที่หลวงพี่กำลังจะมัตราสังอยู่นั้นสัปเหร่อก็มาถึงพอดีแกเลยบ่นว่าทำไมไม่รอการมัตราสังต้องมีการสะกดเขาด้วยนะไม่งั้นวิญญาณจะไม่สงบพูดจบ
แกก็เตรียมทำพิธีต่อแล้วคืนนั้นคุณเนกก็เข้านอนตามปกติเช้ามาศพของพี่อัมพรก็ถูกบรรจุอยู่ในโลงเรียบร้อยคุณเนกก็ไปถามสับปะเหร่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าสับปะเหร่อก็บอกว่าทำไม่ได้วิญญาณเขาไม่สงบทางกู้ภัยก็บอกว่าหรือว่าเรายังไม่ได้ผ่าท้องเอาแม่กับลูกแยกออกจากกันสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้บุรุษพยาบาลกู้ชีพทำการผ่าท้องให้โดยที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าญาติของพี่อัมพรอยู่ต่างจังหวัดยังมาไม่ถึงบุรุษพยาบาลก็เลยพาเอาเด็กออกเวลาประมาณบ่ายสามพ่อแม่และญาติของพี่อัมพรก็มาถึงและสรุปว่าให้จัดงานศพที่วัดเลยเผาเสร็จค่อยเอากระดูกไปทำบุญที่บ้านเกิดนอกจากพ่อแม่แล้วยังมีญาติพี่น้องคนอื่นๆที่มาด้วยกันประมาณ 6-7 คนแล้วก็มีเด็กๆอายุประมาณ 2-3 ขวบด้วยพอถึง 6 โมงเย็นใกล้จะเริ่มพิธีสวดคุณเนกก็จัดการเตรียมข้าวของพวกอาสนะแล้วก็ตะละปัดมาวางไว้เวลา 2 ทุ่มพระจะลงมาสวดอภิธรรมสมัยก่อนพระจะสวดอภิธรรมประมาณ 2 ทุ่มต่างจากสมัยนี้ระหว่างที่กำลังจะเตรียมของอยู่นั้นก็เห็นว่ามีเด็กที่เป็นญาติของพี่อัมพรไปยืนอยู่ที่หน้ารูปตั้งหน้าศพจากนั้นเด็กๆก็ยืนหัวเราะกันคุณเนกก็สังเกตเห็นแล้วก็ยืนมองพ่อแม่ของเด็กๆก็ถามลูกๆว่าทำอะไรกันน่ะเด็กๆก็บอกว่าน้าอัมพรเขาส่งยิ้มให้หนูแล้วก็โบกมือให้หนูด้วยแล้วเด็กๆก็ชี้ไปที่โรงศพแล้วก็บอกอีกว่านั่นไงน้าอัมพรนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนที่ได้ยินเด็กพูดก็เงียบกันหมดไม่มีใครพูดอะไรกระทั่งงานเริ่มจนพระสวดจนจบเหตุการณ์ก็ปกติดีพอพระจะกลับทุกคนก็เริ่มเก็บข้าวของจู่ๆก็มีเสียงร้องมาจากในครัวตามด้วยเสียงเหมือนของตกทุกคนก็วิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เห็นก็คือแม่ครัวยืนช็อกอยู่ชามข้าวต้มกระจายอยู่เต็มพื้นแม่ครัวแกก็หลับตาแล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำแล้วบอกว่าเห็นคนท้องยืนอยู่ในห้องน้ำพอทุกคนหันไปดูก็เห็นประตูห้องน้ำมันแง้มอยู่แต่ว่าไม่มีใครกล้าไปเปิดดูหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนก็กลับบ้านกันหมดเหลือแค่พ่อแม่และญาติของพี่อัมพรนอนกันอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนคืนแรกก็ผ่านไปเข้าคืนที่สองคนก็ลือกันแทบทั้งตลาดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนแรกทำให้คนที่มาฟังพระสวดเริ่มน้อยลงมีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าภาพญาติของพี่อัมพรที่มาจากต่างจังหวัดสับเปลอคุณเนะหลวงพี่บุญแล้วก็แม่ครัวพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มคุณเนะก็เห็นมอเตอร์ไซค์มาประมาณ 2-3 คันจอดอยู่ใต้ต้นไทรที่อยู่ใกล้ๆกับศาลาคุณเนก็ได้ยินว่าคนที่มาคือพี่เฉาแฟนของพี่อัมพรแต่ไม่กล้าเข้ามาในศาลาเพราะชาวบ้านลือกันว่าพี่เฉาเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่อัมพรฆ่าตัวตายคุณเนไม่เคยเห็นหน้าพี่เขาเพราะไม่เคยมาใส่บาตรพร้อมพี่อัมพรเลยพอพ่อกับแม่ของพี่อัมพรเห็นพี่เฉาแกก็ตะโกนด่าเลยยิ่งทำให้พี่เฉาไม่กล้าเข้าไปในงานจนผู้ใหญ่บ้านต้องเข้าไปคุยกับพ่อและแม่ของพี่อัมพรว่าให้มันเข้ามาขอเข้ามาเถอะวิญญาณอัมพรจะได้สงบชาวบ้านเขากลัวกันหมดแล้วระหว่างที่พี่ชาวเดินจากต้นไทรมาที่ศาลาเพื่อที่จะมาจุดธูปขอเข้ามาศพผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของพี่ชาวก็เดินเกาะแขนมาด้วยแล้วจู่ๆก็ไม่รู้ว่าลมจากไหนพัดเข้ามาแรงมากแรงจนใบไม้ปลิวว่อนเต็มศาลาจนทั้งคู่เดินเข้ามาไม่ได้ฝ่ายหญิงก็ร้องกรีดแล้วทั้งคู่ก็วิ่งกลับไปที่ต้นไทรที่มีผู้ใหญ่บ้านบอกให้พ่อกับแม่ไปจุดธูปบอกพี่อัมพรว่าให้อโหสิกรรมเขาเถอะแล้วก็ให้พี่ชาวเดินมาคนเดียวแต่พอพี่ชาวเอาเท้าเหยียบบันไดขั้นแรกของศาลาเท่านั้น
หม้อแปลงก็ระเบิดไฟดับทั้งวัดดับอยู่เป็นชั่วโมงระหว่างรอการไฟฟ้ามาดูผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับพี่ชาวว่างั้นไม่ต้องขึ้นมาให้ไปอยู่ที่ต้นไทรเอาธูปเอาเทียนไปจุดแล้วก็ขอขมาตรงนั้นแหละสักพักไฟก็ติดแล้วก็เริ่มพิธีตามปกติเช้าวันที่3คุณเนะเดินออกมาดูตรงต้นไทรก็เห็นว่าธูปที่พวกพี่ชาวจุดขอขมาเมื่อคืนนั้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดพอตกกลางคืนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีคนมางานศพเลยแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านพอพระสวดเสร็จก็แยกย้ายวันนี้เป็นวันเผาศพพี่อัมพรเวลาเผาคือ3:30 น.หลังจากเผาเสร็จก็จะทำความสะอาดศาลาแล้วศาลาก็ถูกปิดพ่อแม่ของพี่อัมพรก็ย้ายไปพักที่อื่นเพื่อรอเก็บกระดูกในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนกลับบ้านคืนนั้นคุณเนะก็นอนกับหลวงพี่ในกุฏิเหมือนทุกวันพอตกดึกคุณเนะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจับขาแล้วก็เขย่าแต่พอลืมตามาก็เห็นว่าเป็นหลวงพี่ที่ทำมือจู้ๆที่ปากแล้วบอกว่าอย่าเสียงดังมึงมาฟังนี่บรรยากาศในวัดตอนดึกๆเงียบมากอยู่แล้วคุณเนะและหลวงพี่แอบมองจากหน้าต่างห้องในกุฏิพอตั้งใจฟังดีๆคุณเนะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกล่อมเด็กพอหันไปเพื่อมองหาต้นเสียงก็สะดุดอยู่ตรงบริเวณเมนลักษณะที่เห็นเป็นเหมือนเงายืนเอี้ยวตัวเบาๆคล้ายคนที่กำลังกล่อมลูกตามด้วยเสียงว่าอย่าร้องนะรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วจู่ๆนาฬิกาที่เป็นลูกตุ้มก็ดังขึ้นพอดีทั้งสองสะดุ้งตกใจจึงพากันวิ่งออกมาจากตรงนั้นโดยที่ไม่ได้หันกลับมาดูว่าเงาที่อยู่ตรงเมนนั้นหันมามองหรือเปล่าแล้วหลังจากคืนนั้นคุณเนะก็ไม่กลับไปนอนที่กุฏิตรงศาลานั้นอีกเลยและหลังจากพ่อแม่ของพี่อัมพรมาเก็บกระดูกแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาล่วงไปประมาณ 6-7 เดือนคุณเนะบังเอิญเจอพี่ชาวอยู่ในตลาดในสภาพแบบคนสติไม่ดีพูดคนเดียวเดินไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแมมคุณเนะก็เลยถามคนแถวนั้นซึ่งคนแถวนั้นก็บอกว่าพี่ชาวโดนแฟนใหม่ทิ้งทำให้ตรอมใจกินเหล้าทุกวันจนเหมือนคนบ้ามาขอข้าวคนในตลาดกินทุกวันหนักเข้าไม่มีใครอยากยุ่งเลยมาอาศัยกินข้าวที่วัดเขาเข้าไปนอนตรงต้นไทรหน้าศาลานั่นแหละผ่านไปอีกประมาณ2 อาทิตย์คุณเนะผ่านไปทางต้นไทรตอนเช้ามืดก็เห็นเหมือนใครเอาผ้าอะไรมาแขวนไว้จึงเดินเข้าไปดูพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ต้องตกใจจนเข่าสุดภาพที่เห็นคือพี่ชาวผูกคอตายใต้ต้นไทรคุณเนะเลยรีบวิ่งไปบอกหลวงพี่บุญแล้วก็นึกถึงคำที่วิญญาณพี่อัมพรบอกไว้ว่าอย่าร้องนะรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วพี่ชาวก็ไปอยู่กับพี่อัมพรแล้วก็ลูกจริงๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน